สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วรัฐบาลประยุทธ์หาเงินไม่เป็นจ่ายเงินเป็นว่าเล่นเห็นหัวคนไทยกันบ้างหรือไม่ด้านวิกตู่อวดสุดฤทธิ์รับเป็นเจ้าของไอเดียคนละครึ่งหารู้ไม่ว่าประชาชนด่ายับเหมือนประชาชนคาบช้อนเงินช้อนทองรวยกันมาตั้งแต่เกิดแต่ความจริงคนไทยจนกรอบยากไร้ฝืดเคืองไม่มีจะกินแย่งกันลงคนละครึ่งจนล่มสิทธิ์ที่ให้เพิ่มอีก5ล้านคนแค่2ชั่วโมงคนจนลงชิงสิทธิ์กันคอมล่มแทบระเบิดพื้นฐานรากฐานเบื้องต้นชี้สถานเดียวคนไทยยากจนไม่มีจะกินแต่กองทัพอากาศเหมือนไม่รู้6รู้7เอาเสียเลยปรับปรุงห้องน้ำเครื่องบิน VVIP A340-500 ใช้งบทำห้องน้ำห้องเดียว 54.43 ล้านบาทดูเหมือนทัพฟ้าภูมิใจว่าไม่แพงอ้างสมเหตุสมผลที่ใช้ภาษีทำไปหาเงินไม่เป็นกองทัพใช้เงินเป็นว่าเล่นเห็นหัวไหมนี่เขาคือคนไทยคนละครึ่งถึงมือคนไทยไม่เสมอภาคกันแบ่งจ่ายกันคนละฝ่ายสำหรับคนเข้าโครงการคนละครึ่งโดยประชาชนจ่าย 50% และรัฐบาลจ่ายให้อีก 50% คน 14.5 ล้านได้รับอานิสงส์แต่คนไทย 67 ล้านคนต้องจ่ายกันตูดบานเป็นเงินกู้จำนวน 1.1 ล้านบาทที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกู้มาแจกแหลกลานประเทศเป็นหนี้ถึงชาติหน้าหากรัฐบาลประยุทธ์ปรับทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างมืออาชีพโดยปปช.ไม่ต้องระบุยุคนายกประยุทธ์ทุจริตติดอันดับเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเอาเงินทุจริตมาทำคนละครึ่งก็ไม่ต้องกู้มาละลายทุจริตปรับไม่อยู่ผลงานดีแต่กู้เพื่อเอามาแจกมันช่างน่าอายโป๊แตกหน้าแหกจนล้มไงเก่งสู้อุตส่าห์คุยน้ำไหลไฟดับโครงการคนละครึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าตนเป็นคนคิดไอเดียนี้ขึ้นมาเองแต่ในเมื่อรัฐบาลประยุทธ์ไม่ใช่ทองแท้ถูกไฟเผาทองก็ลอกคราบให้เห็นขี้เท่ากันเหมือนเดิมโครงการคนละครึ่งรัฐบาลอังกฤษเขานำร่องริเริ่มทดลองทำเป็นเจ้าแรกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองผู้ดีที่โง่หัวไม่คิดลอกก๊อปปี้โรเนียความคิดผู้นำอังกฤษควรให้เกียรติเขาไม่ใช่บอกว่าคิดเองจ้ะพ่อเนตประยุทธ์ที่หนึ่งของรุ่นช่วยแย้มมาหน่อยสิคุณอะไรที่คิดเองบ้างล่ะจ๊ะโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นภาครัฐกำลังจะให้ประชาชนชินครับให้ประชาชนเป็นแค่ขอทานทางที่ประชาชนคือเจ้าของประเทศไทยครับเพราะภาษีที่ประชาชนเสียไปครับประชาชนควรเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงหาใช้ปรสิตที่ไม่เคยเสียภาษีเลยเกาะกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนครับรัฐบาลชุดนี้ทำให้คนไทยส่วนใหญ่เป็นขอทานแล้วเขาจะภูมิใจค่ะเดี๋ยวต้นปีมีลงทะเบียนบัตรคนจนอีกก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมรัฐถึงไม่มีแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนอยู่รอดและมีหนทางทำมาหากินได้ในระยะยาวจะได้ไม่ต้องพึ่งรัฐมากมันน่าจะดีใจและภูมิใจมากกว่าไหมคะคุณประยุทธ์ที่เมืองไทยมีคนจนน้อยลงทุกปีไม่ใช่ว่ามีคนจนเพิ่มขึ้นมากอย่างนี้จริงๆควรโอนเงินเข้าบัญชีทุกคนทั่วประเทศส่วนใครไม่มีเลขบัญชีให้ติดต่อรับเงินสดที่ธนาคารจะจนจะรวยควรได้เท่ากันทุกคนส่วนใครไม่อยากรับสิทธิ์ก็แจ้งได้และห้ามเจ้าสัวเข้าโครงการนี้เพื่อเงินจะได้หมุนเวียนอยู่กับชาวบ้านจริงๆนโยบายสุดห่วยไม่มีความมั่นคงยั่งยืนอะไรเลยเอาภาษีของประชาชนมาแจกสมองคิดได้เท่านี้แหละทุเรศชิบหายเป็นโครงการแบ่งแยกชิงดีชิงเด่นโดยดึงประชาชนใครหูไวตาไวเก่งก็จะได้กินข้าวชามใหญ่แต่ถ้าใครชักช้าวิ่งไม่ทันก็กินดินกินทรายไปเผลอชักจูงให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายเงินทั้งที่มองในแง่ลบนะสมมุติว่าคุณเข้าโครงการใช้จ่ายนี้เขาให้ใช้จ่ายเงินวันละ150บาทคุณก็ต้องมาใช้จ่ายกลัวเสียสิทธิ์เผลอๆอาจจะควักเงินตัวเองออกมาใช้เพิ่มโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
เห็นสลิมสมองหมาอ้วยกันใหญ่เลยนะกับโครงการนี้หารู้ไม่ว่าข้าวของพ่อค้าแม่ค้าช่วยโอกาสขึ้นราคาหมดทุกอย่างคนที่ไม่ได้สิทธิ์ก็ซื้อของแพงขึ้นไปอีกมีที่ไหนมีแต่ประเทศไทยตอนนี้แหละคนไม่ได้ใช้กลับเป็นหนี้คนบางคนบอกมีใครทำได้เหมือนนายกคนนี้บ้างขอโทษนะเขาไม่ได้โง่แจกเงินให้ประชาชนเป็นหนี้หรอกนะมีแต่ควายเท่านั้นแหละคนไทยทั้งประเทศทุกๆคนควรจะได้รับสิทธิ์เพราะทุกคนจะต้องร่วมกันใช้หนี้งานนี้มีคนหน้าแตกทักษิณเคลื่อนไหวแล้วอัดคลิปอู้คำเมืองชวนเลือกนายกอบจ.เชียงใหม่เหน็บแรงสมัยรัฐบาลไทยรักไทยเศรษฐกิจดีไม่แย่แบบทุกวันนี้ผอมลั่นไม่เคยลืมประเทศไทยโดยเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2563เมื่อเวลา 9:20 น.คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้อัดคลิปวิดีโอพูดเป็นภาษาเหนือฝากให้พิจารณาเลือกพิชัยเลิศพงอดิศรเบอร์หนึ่งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งวันที่20ธันวาคมนี้ว่าคึดเติงหาเชียงใหม่บ้านเฮาขนาดโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอคุณทักษิณกล่าวเป็นภาษาคำเมืองว่าสวัสดีพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่รักและเคารพครับเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนผมได้เขียนจดหมายถึงพี่น้องแต่เกรงว่าจะไม่ได้รับข่าวสารกันทั่วถึงวันนี้จึงขอออกเป็นวิดีโอคลิปเพื่อพูดคุยกับพี่น้องชาวเชียงใหม่อีกครั้งทางนี้ผมมาอยู่ต่างประเทศนานคิดถึงเมืองไทยคิดถึงบ้านเกิดเชียงใหม่เพราะไม่ได้ไปพูดคุยไปรู้ไปเห็นนานแล้วผมห่วงคนเชียงใหม่อยากให้คนเชียงใหม่มีความเป็นอยู่ที่ดีได้สิ่งดีๆเหมือนตอนที่ผมเป็นนายกสมัยไทยรักไทยผมจึงมาย้ำอีกครั้งว่าผมฝากเบอร์หนึ่งนายกอบจ.นายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรผมเชียร์เขาเพราะเขาแวะมาหาผมที่ดูไบก่อนที่จะตัดสินใจผมได้นั่งพูดคุยและฟังแนวคิดของเขาซึ่งเขาก็มีแนวคิดที่ดีและเขาก็รับฟังแนวคิดของผมที่ว่าจะพัฒนาเชียงใหม่อย่างไรบ้างผมจึงดีใจว่าเขาได้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยลงสมัครนายกอบจ.เชียงใหม่ผมในฐานะคนที่มีบ้านเกิดอยู่ที่เชียงใหม่เลยต้องเชียร์คนที่จะทำให้บ้านเมืองเราดีคนที่ตั้งใจทุ่มเทให้พี่น้องชาวเชียงใหม่และเชียร์คนที่รับฟังความคิดของผมเพราะผมอยากเสนอความคิดให้ไปช่วยชาวบ้านเรานี่คือเรื่องที่ผมเป็นห่วงดังนั้นในวันที่20ธันวาคมนี้ช่วยกันเลือกเราให้ชนะให้ขาดเสียงเขาว่าคนเชียงใหม่ไม่รักผมแล้วแต่ผมมั่นใจว่าคนเชียงใหม่ยังไม่ลืมผมเพราะผมไม่เคยลืมคนเชียงใหม่บ้านเกิดและประเทศไทยเลยตลอดเวลาไม่ว่าไปไหนเห็นความเจริญหรือความไม่เจริญก็จะนึกถึงบ้านเราตลอดเวลาถ้ามีโอกาสจะแนะนำรัฐบาลที่เป็นพวกเราพูดกันรู้เรื่องว่าจะแก้ปัญหาบ้านเราอย่างไรบ้างโดยทุกครั้งที่ฝั่งไทยรักไทยเก่าเป็นรัฐบาลก็พบว่าเศรษฐกิจดีไม่เสียหายเลยไม่เหมือนทุกวันนี้ก็เลยเป็นห่วงก็เลยขอฝากพี่น้องว่าอย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับคิดถึงนะครับคิดถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่สวัสดีครับโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคนนี้ล่ะคือนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดของเราท่านทักษิณคือนายกที่ดีที่สุดของไทยมีผลงานมากมายเช่นปลดหนี้ IMF ทำให้สนามบินสุวรรณภูมิใช้งานได้ถึงทุกวันนี้30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านราคายางพาราสูงถึงโลละ120บาททำรัฐสวัสดิการเป็นครั้งแรกของไทยกึดเติงหาขนาดเจ้าบ้านเมืองเฮากำลังแย่บ่ฮู้จะเดินหน้าไปตั้งใดมืดมิดมองหาทางออกบ่เจอเลยเจ้าคนเชียงใหม่ต้องฮักเชียงใหม่แต่ครับผมดูแลสุขภาพด้วยครับท่านผมช่วยเต็มตีครับ1เสียงสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเสมอค่ะเชื่อว่าคนในพรรคมีอุดมการณ์และทำงานจริงโดยเฉพาะท่านทักษิณเดี๋ยวจะเอาคลิปให้แม่ดูเจ้าคุณแม่ฝากบอกว่าคิดถึงท่านทักษิณเจ้าแน่นอนค่ะยังไงชาวเชียงใหม่ก็รักท่านเสมอค่ะไม่ลืมไทยรักไทยค่ะแน่นอนครับลุงถึงประเทศไทยมันจะดำดิ่งลงเหวแต่ขอให้เชียงใหม่ไม่ต้องลงไปกับเขาก็พอผมเชื่อใจลุงครับลุงทักษิณ
เสียดายมากๆเราอยู่กทมที่บ้านมี4เสียงแต่ถ้าเลือกในกทมเราเลือกพรรคเพื่อไทยตลอดตั้งแต่นายกทักษิณมาตลอดและไม่เปลี่ยนใจเลยท่านดูแลตัวเองดีๆนะคะอายุยืนยาวอยู่กับพวกเราไปนานๆจังหวัดสงขลายังรักท่านเหมือนเดิมเสมอค่ะนายกต้องแบบนี้ลุงแถวบ้านผมนั่นมันยามสวัสดีครับท่านนายกทักษิณสู้ๆครับท่านประชาชนชาวไทยอยากให้ท่านกลับมาอยู่เมืองไทยเพื่อเป็นผู้บริหารประเทศต่อครับเมืองไทยแย่เศรษฐกิจตกต่ำดิ่งลงเหวประชาชนอดอยากใช้ชีวิตอยู่กันอย่างลำบากคนที่จะแก่เศรษฐกิจฟื้นฟูประเทศไทยได้คงเป็นท่านนายกทักษิณประชาชนรอท่านอยู่นะครับดูแลสุขภาพด้วยนะเจ้าอายุนักอู้เริ่มจะอิดเหนื่อยด้วยรักและเคารพคิดถึงเสมอเจ้าขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดไวทีวีและบางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี